ใช้จุดเด่นของตำบลนั่นก็คือในเรื่องของพันธุ์ไม้นะคะทำยังไงที่จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้ครัวเรือนนะคะสามารถพึ่งพาตัวเองได้ทางทีมปฏิบัติการก็มีการนำพันธุ์ไม้นะคะไปแจกให้กับครัวเรือนและก็มีการให้ความรู้ให้ครัวเรือนสามารถที่จะปลูกพืชพันธุ์นะคะเพื่ออย่างน้อยหนึ่งก็เป็นการลดต้นทุนนะคะในเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือนการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะหรือว่าพวกไม้ผลนะคะเพื่อที่จะให้ครัวเรือนสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้นะคะ